This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คุยนอกกรอบวันนี้ครับผมมาอยู่ที่นี่กลางสวนสาธารณะอันสวยงามใหญ่ที่สุดของกรุงเทพขณะนี้เป็นจักรกิติครับวันนี้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์การประสานงานระหว่างเอกชนกทม.ในการที่จะทำให้สวนสาธารณะนี้เป็นของทุกคนได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้จะได้ฟังชัดๆครับว่า1ปีที่ผ่านมาและจากนี้ไปผู้ว่าคนนี้ที่มีคนตั้งสมญานามมาตั้งแต่เริ่มต้นครับว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงกทม.ไปในทางที่เคยประกาศเอาไว้200กว่านโยบายทําได้หรือไม่วันนี้ได้ฟังกันชัดๆครับขึ้นปีที่2ยังเอาใกล้ๆแล้วครับใกล้นะนะ1มิถุนายนครับผมโอ้ยเร็วนะเร็วรู้สึกว่าเอ๊ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าเพราะทำเหมือนกันหรือว่าเพราะว่าผลงานยังไม่ประจักษ์ที่จะสามารถคุยได้ว่าเข้ามาปีเสร็จเนี่ยหรือปีหนึ่งเนี่ยอะไรที่จับต้องได้จริงๆผมว่าจริงนะถ้าดูเส้นเลือดฝอยผมว่างานที่อยู่ในระดับรากหญ้าเนี่ยผมว่าปรับปรุงขึ้นมหาศาลเลยผมว่าอันแรกเลยที่เห็นนะผมว่าท่านนายกทมว่าเปลี่ยน mindset วิธีคิดของข้าราชการกทมเรียนให้เขาคิดจากเดิมเป็นยังไงแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้ว่าเซนทริกผู้ว่าเซนทริกคือทุกอย่างต้องมาที่ฉันหันมองผู้ว่าต่างอะไรเงี้ยเราปรับให้เป็น people centric ถามว่าปรับยังไงมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่าเขาต้องคิดว่าเราคือผู้มีพระเดชพระคุณใช่ถ้าเขาเอาใจเราเงินเดือนก็จะดีได้เรื่องตำแหน่งใช่ก็จะไป people centric ไปเน้นประชาชนใครก็จะรู้ดูยังไงใช่ก็ใช้เทคโนโลยีมันมีโปรแกรมแอปพลิเคชันไม่รู้พี่อุทัยเคยเห็นชื่อ Traffic ฟังดู Traffic ต้นแน่นอนอันนี้แหละรัฐบาลเนี่ยทำมาก่อนผมไม่ได้ทำนะรัฐบาลทำมาตั้ง 4-5 ปีแล้วเป็นสวทช.ทำแต่ว่าก็มีคนไปใช้ก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ครับแต่พอเราเอามาใช้เพื่อแทบไม่ต้องดูคือโปรแกรมที่อยู่ในสมาร์ทโฟนใช้ถ่ายรูปปัญหาในกรุงเทพแล้วก็รีพอร์ตมาครับมันก็จะพิกัดเลยว่า GPS ว่าอยู่ตรงไหนเขตไหนแล้วก็บ่นมาหน่อยว่าโอ๊ยไฟดับมา3ปีไม่เคยซ่อมเลยด่ามาหน่อยนึงแล้วก็จะส่งมาที่ส่วนกลางแล้วก็จะกระจายไปให้หน่วยงานรับผิดชอบอัตโนมัติครับนี่ก็เป็นแอปง่ายใช้ได้ง่ายเลยแล้วก็ข้อร้องเรียนเหล่านี้มันไปขึ้นที่ไหนนะมันจะเข้ามาที่ศูนย์กลางแล้วจะกระจายไปที่เขตเลยทันที direct ใช่โดยไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านผู้ว่าไม่ต้องผ่านผู้ว่าทีนี้เป็นข้อดีของมันคือมันเป็นแพลตฟอร์มอ่ะมันเปลี่ยนจากแต่ก่อนมันเป็นไพพ์ไลน์แต่ก่อนเป็นส่งจดหมายร้องเรียนผู้ว่าผู้ว่าสั่งร้องผู้ว่าสั่งปลัดนั่นคือไพพ์ไลน์อย่างนี้ไปดิไม่มีประสิทธิภาพพอเป็นแพลตฟอร์มปุ๊บเนี่ยมันก็โยนคำสั่งเข้าไปเป็นพี่โยนเข้าไปใน grab เอาใครจะทำเห็นดีมานด์จากประชาชนปุ๊บต้องไปแก้แล้วก็จะรู้เลยว่าไอ้เรื่องนี้มันช้าแค่ไหนมันส่งไปที่ไหนนานแค่ไหนวันแรกที่ผมใช้ผมเริ่มงานวันที่1มิถุนายนผมก็เปิดแอปนี้เลยคนแจ้งมา 20,000 เรื่องวันเดียววันเดียวระบบแม่งเจ๊งเฮ้ยข้าราชการตกใจเลยเพราะไม่เคยเจอแล้วเวลาส่งเรื่องร้องเรียนมันก็มาอ้าวก็มีขั้นมีตอนแล้วก็ต้องเป็นยื่นเอกสารแก้ยังไงปรับต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนคนมาแล้วมันสเกลได้ครับมันสเกลได้คือมันจะร้องกี่เรื่องก็ได้มันไม่เหมือนโทรศัพท์ใช่ไหมไม่มีจำกัดไม่มีจำกัดมันสเกลไม่มีฟริกชันเลยไม่มีพี่จะร้องเรียนตีสองก็ได้เออใช่แล้วปรากฏว่าข้อมูลที่มาเนี่ย 61% ร้องเรียนนอกเวลาราชการโอ้นี่ยุ่งละ 61% เนี่ยพอเขียนยุ่งละลูกนะต้องมีคนนอนก่อนโทรศัพท์เลยเออคอยรับนะมีฟีดแบ็กลูปว่าดีไม่ดีให้ดาวได้ให้เรตติ้งได้โอ้โหใช่ไหมโอ้โหแล้วมันเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะข้าราชการเนี่ยไม่หันหาผู้ว่าละไม่ละหันหาประชาชนเลยมันก็จะตอบสนองเพราะจะเห็นแล้วโอ้โหการแก้ไขปัญหาเนี่ยแล้วผมว่าประชาชนก็งงกันนะครับเร็วขึ้นหลายเรื่องที่เร็วขึ้นแล้วก็อันนี้ผมว่านี่คือเปลี่ยน mindset เลยครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงถ้าพี่ดูหลายเรื่องและนี่มันคือชีวิตชาวบ้านจริงใช่ขยะหน้าบ้านท่อน้ำน้ำท่วมปัญหาต่างๆ108ซึ่งไม่เคยรับการดูแลนี่นะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วโลกรู้ไงโลกรู้ทุกคนรู้ทุกคนเข้ามาเข้าถึงได้ใครเรื่องที่ไหนปัจจุบันถึงเมื่อวานเนี้ยมีคนร้องเรียนมาแล้ว 560,000 เรื่องเราแก้ไปแล้ว 440,000 เรื่องเฮ้ยโดยผมไม่ต้องสั่งเลยนะผมไม่ต้องเซ็นเลยเขารายงานมาว่าแก้ยังไงยังไงใช่รายงานมาเรามีคนติดตามมีรองปลัดดูแลให้ดาวเรตติ้งเพิ่มจาก 3.81 ดาวครับเป็น4ดาวกว่าอิมโพรฟขึ้นการเรสปอนส์เร็วขึ้น27เท่า
27เท่าวันแรกๆเนี่ยช่วงแรกเดือนแรกนับจากก่อนหน้านี้ใช้เวลาประมาณเดือนกว่า33วันเฉลี่ยนะตอนนี้เหลือประมาณวันนึงแล้วเร็วขึ้นเยอะเลยเพราะว่าคนเอาใจใส่แต่ประชาชนต้องเป็นคนประเมินว่าร้องเรียนแล้วมาแก้แล้วแก้จริงไหมอะไรต่างๆเขาต้องให้ดาวให้เรตติ้งให้ดาวให้ดาวอันนี้คือแพลตฟอร์มข้อดีคือมันมีฟีดแบ็กลูปคือถ้าเกิดพี่โทรมาอย่างเงี้ยไม่มีฟีดแบ็กลูปไม่มีส่งจดหมายร้องเรียนไม่มีฟีดแบ็กไม่รู้อันนี้มันทำให้ผมว่าอันนี้คือเปลี่ยนมายด์เซตเลยแล้วผมว่าหัวใจสำคัญที่สุดนะพี่ไทยผมเข้ามาเนี่ยก่อนบอกว่าผมไม่มีงบประมาณขาดงบประมาณไม่ใช่เราขาดความไว้วางใจ trust ประชาชนไม่ trust เราก็ไม่ trust ประชาชนผมว่าอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยถามว่าทำไมถึงการบริหารจัดการเพราะว่าต่างคนไม่ trust ซึ่งกันและกันซึ่งไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ผมว่าอันนี้มันคือ trust protocol มันทำให้เชื่อว่าเฮ้ยเรามีช่องทางที่สื่อสารกันได้แล้วถามว่าไอ้ 500,000 40,000 เรื่องที่แจ้งมาเนี่ยผมก็บอกทีมงานพวกเรานะไม่ได้โชว์ถึงความอ่อนแอเรานะมันโชว์ว่าประชาชนเขาไว้ใจเราอันนี้ต้อง mindset เปลี่ยนจริงๆใช่ไม่ได้ mindset ว่าเอ้ยโวยวายวุ่นวายต่างๆนั่นนะถ้าเขาไม่ไว้ใจนะเขาไม่ยกโทรศัพท์ถ่ายรูปคีย์เข้ามาหรอกถูกต้องมีหลายแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช้ไม่สำเร็จเพราะว่าไม่ trust เนี่ยไม่เชื่อแต่พอเราสร้าง trust ปุ๊บเนี่ยประชาชนตัวฟังแล้วมันแฟร์พอมันแฟร์คือว่าคุณไม่รู้หรอกคนไหนเพื่อนผู้ว่าไม่รู้เพราะมันคือโปร่งใสมันทุกคนมันดิจิตอลอะบิดไบต์มันไม่มีไบแอสไม่มีเส้นทุกคนเท่าเทียมกันนี่อีกหน่อยนะถ้ามันทำงานจริงนะผู้ว่าไม่ต้องมีนะอันนี้อีกอันนึงผมต่อไปแต่พ่อเคพ่อผู้ว่าไม่ต้องรู้เรื่องหรอกแต่ประเด็นที่สองคืออย่างนี้ tools เนี่ยมันเหมาะกับการแก้ปัญหาแต่ไม่ได้เหมาะกับการป้องกันปัญหาถูกไหมแต่ว่าผมว่าอย่างนี้ที่ผมมาอยู่กทม.2 ปีที่ผมเห็นเลยว่ากทม.เก่งนะคนกทม.เก่งยุทธวิธีเก่งอย่างนี้แหละน้ำท่วมอ่อนนุชเฮ้ยตอนนี้ท่วมละเอาแก้ไปรู้จุดไหนมาละมาแบบท่อไหนตัวเนี้ยท่อไหนตันท่อไหนไม่ตันก็รู้แท็กติกเขาดียุทธวิธีดีแต่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ไม่มียังขาดเนี่ยเพราะว่าอะไรยุทธศาสตร์เนี่ยคือการทำในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรใช่แต่ยุทธวิธีเนี่ยคือทำตอนที่รู้ว่าจะทำอะไรแล้ว tactics ใช่ไม่ใช่ strategy ไม่ใช่ strategy นั่นจริงแล้วเครื่องมือทัพพี่ฟังดูเป็น tactics แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ strategy เนี่ยคือการป้องกันปัญหาถูกต้องซึ่งผู้ว่าต้องทำหน้าที่ตรงนี้เป็นใช่เพราะจะเพิ่งไล่ผมออกนี่กำลังบอกว่าพอมีระบบอย่างเนี้ยผู้ว่าจะได้มาวางแผนได้ไงแทนที่จะต้องไปเดินตรวจโน่นตรวจนี่ใช่ไหมแล้วผมว่ามันบิงไอ้กำพลังเข้ามาได้นะแล้วเขาก็ภูมิใจนะเวลาคนชมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วเราก็ move on แล้วมันกระจายไปแผนอื่นไหมฮะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า500,000เรื่องเราทำไป400,000เนี่ยอีกประมาณเกือบแสนเรื่องเนี่ยเป็นหน่วยงานอื่นนะที่ไม่เกี่ยวเราโดยตรงใช่เช่นตำรวจการประปาแล้วเราประสานยังไงเขาเชื่อมเขาเชื่อมทัพพี่มาดูกันแล้วโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ส่งต่อได้เลยเรื่องจราจรก็จะมีใช่ PM 2.5 ก็จะมีไปถึงเข้าละการไฟฟ้าเนี่ยเยอะเพราะว่าไฟดับการปลารั่วอะไรเงี้ยมันก็จะส่งไปหน่วยงานแล้วผมว่าอนาคตก็อาจจะกระจายไปทั่วประเทศเลยใช่อะไรนั่นคือเรื่องเส้นเลือดฝอยครับอย่างอื่นเรื่องที่หาเสียงเอาไว้200กว่านโยบายแต่เรื่องทำหมดทุกเรื่องแล้วคือเดินหน้าหมดผมว่านี่คือสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้คือ strategy พอเรามีไอ้แอคชั่นแพลนที่มันโคเนตกันนะที่มันโคเฮเรนต์กันเนี่ยทุกคนมันก็เดินหน้าได้ครับมีบางเรื่องที่พอเราเอามาแล้วมันไม่เป็นจริงตามที่เราคิดก็อาจต้องยกเลิกไปยกอย่างเช่นเราจะมีห้องสมุดเคลื่อนที่อย่างเงี้ยหรือว่าบ้านหนังสือดีกว่าบ้านหนังสืออยู่ตามชุมชนอย่างเงี้ยครับมันเหมาะเด็กมีที่มาตลอดอะไรเงี้ยเพราะถ้าเป็นห้องสมุดไปบางทีมันเดือนนึงมาหนอะไรใช่ใช่มันจริงแล้วมันก็มีบางแอคชั่นแพลนที่เราอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเราก็ต้องเปลี่ยนก็เลยปรับไปจับแบบใหม่แต่ว่าเรื่องหลักๆที่ตอนหาเสียงนี่โอ้นี่จะมาปราบคอร์รัปชันนี่จะมาผมว่าดีขึ้นนะผมว่าการจ้างไม่มีการซื้อตำแหน่งแล้วเนี่ยมันซื้อตำแหน่งนี่แน่นอนผมว่ายืนยันนะว่าไม่มีละหัวไม่กระดิกผมว่าหางก็ไม่ตายแต่เราเจอแบบระดับปฏิบัติการมีเช่นรถขยะอาจจะขึ้นรถขยะต้องจ่ายเงินยังมีอยู่ใช่แต่นี่เราก็เห็นข้อมูลเพราะว่ามันเขาก็แจ้งทางแท็กซี่ได้เราลงไปเขาก็แจ้งข้อมูลแต่ผมว่าสถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าแต่อย่างที่บอกพี่ปิชัยเรื่องซื้อตำแหน่งนี้หัวใจนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ซื้อตำแหน่งนะเจ๊งนั่นจริงแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้ก็เรื่องความโปร่งใสเรื่อง open data เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเห็นอันนี้ก็มี open ตั้งแต่ budgeting เราเข้า open contract เรามีโครงการกับทางประเทศอังกฤษนะโครงการคือเอาสัญญาต่างเดี๋ยวเปิดเผยให้เห็นผมว่าโลกมันง่ายขึ้น
ว่าข้อมูลเทคโนโลยีโปร่งใสคนแล้วก็ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นใช่ครับก็ช่วยกันดูแล้วเราก็ผมว่าเราก็รับฟังนะก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะทำให้สถานการณ์ต่างๆผมว่าดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตทั่วไปแน่นอนเรื่อง PM 2.5 ก็เห็นวิ่งแต่สถานการณ์ดีขึ้นนะถ้าดูปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยแดงยังไม่มีนะปีที่แล้วมี3วันแล้วก็เหลืองดีขึ้นสัก3วันมั้งแล้วก็ส้มสถานการณ์ผมว่าดีขึ้นแต่ว่าเราก็เคลมผลงานยังไม่ได้ครับผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยแล้วก็เรื่องของการเผาจากข้างนอกแล้วเราจะระบุเลยยังสาเหตุสำคัญคืออะไรแล้วเราไปผมว่ากรุงเทพเองอ่ะที่คอนโทรลหนักก็คือเรื่องรถยนต์แน่นอนชัดเจนกี่เปอร์เซ็นต์ของปัญหาคือถ้าเกิดเวลาปกติเนี่ยผมว่า 50-60% เวลาปกตินะแต่ถ้าเกิดมีช่วงที่เป็นเบิร์นนิ่งซีซั่นก็30ก็คือจะมา1ใน3มาจากรถยนต์1ใน3มาจากเผานอกพื้นที่1ใน3มาจากสภาวะอากาศที่กดใช่อย่างงี้แหละฉะนั้นถ้าเกิดปกติก็จะประมาณ30ไมโครกรัมถ้าอากาศกดก็จะเป็น60ไมโครกรัมถ้าเกิดมีฝุ่นจากข้างนอกเข้ามาก็เป็น90ครั้งนี้แดงเลยครับประมาณนี้แต่ผมว่าเรายังมีความเข้าใจที่ผิดอยู่ว่ารถควันดำเท่านั้นที่ปล่อย PM 2.5 ไม่ใช่เลยไม่ใช่ควันดำนี่มันคือ PM 10PM 10มันเราไปวัดผิดจุดเลยนะรถทั่วไปรถดีเซลแหละตัวปล่อยเลยแล้วเรามีแคมเปญที่ร่วมกับเอกชนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็เปลี่ยนไปเกือบ 300,000 คันครับในช่วง2เดือนเนี่ยลดราคาให้เขาก็รถก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ผมว่าส่วนหนึ่งทำให้อากาศนี่มันปล่อยออกมาน้อยลงอนาคตก็คงต้องร่วมกับรัฐบาลให้หนักให้มากขึ้นเพราะว่าในแง่ของการทำ EV ecosystem การของเราก็ประหลาดอะรถเก่าภาษีถูกใช่แต่มันก็เป็นปัญหาจริงแล้วปัญหาเพียง1.5พี่สุชัยเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะเพราะว่ากลายเป็นว่าจริงแล้วอยากถามว่าทำไมรถเก่าราคาภาษีถูกลงว่าผู้มีรายได้น้อยใช้รถเก่านั่นน่ะถูกมั้ยถ้าเราบอกว่าไปขึ้นภาษีรถเก่ามันก็จะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจว่าอาจต้องมีคอมเพนเซทหรือว่ามีแรงจูงใจเขาเปลี่ยนหรืออย่างเผาเหมือนกันน่ะเกษตรใช่มั้ยใช่ๆเผานี่มันก็คือถูกที่สุดสำหรับถูกต้องเกษตรกรซึ่งมาร์จิ้นเขาต่ำอยู่แล้วถามว่าเราทำไงเรื่องเผาเราก็ซื้อเครื่องอัดฟางเลยสามเครื่องให้เขาใช้ฟรีเลยเรามีชาวนาแถวหนองจอกมินบุรีเราก็ให้เขายืมเครื่องอัดฟางไปเขาอาจขายได้ดีด้วยใช่เพราะว่ามันเอาไปทำอาหารตัดทำไอ้เชื้อเพลิงอะไรแต่ไม่พอเลยสามคันก็ต้องลองก่อนแต่ผมว่าแบ่งกันได้แบ่งกันมันเป็นแต่ละช่วงเหรอฮะที่ใช้เนี่ยสามารถใช่สลับกันใช้ได้สลับกันได้ก็ประธานชาวนาก็คุยเราก็เอาสามคันก่อนแท็กเตอร์มาแล้วเริ่มเลยทำมาแล้วทำมาตั้งแต่ปีแล้วนั่นปีนี้ฮอตสปอตเราลดลงเลยนะผมว่าลดลงมากกว่า1/5เลยเหลือจาก100เหลือ20ครับอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่าผมว่าอันนี้เราเข้มข้นแต่เราคอนโทรลง่ายเพราะว่าเราแบบมีปัญหาพื้นที่เราจำกัดใช่แต่ก็อาจจะมีจากเพื่อนบ้างขึ้นมาแล้วปัญหาจราจรก็ยังเป็นหนึ่งในปัญหาใช่อย่างที่ปัญหาจราจรก็คิดว่าต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นครับผมว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยจะแก้ได้อันเดียวนะจราจรนี่นะคือต้องทำขนส่งมวลชนให้ดีนั่นสิขนส่งมวลชนนี่มีแผนยังไงที่จะขยายไปกว่านี้อีกคือผมไม่ขยายนะผมเชื่อในเส้นทางปล่อยเพราะว่าปัจจุบันเรามีรถไฟฟ้าเนี่ยเกือบ500 กิโลละแต่ปัญหาคือเราเข้าถึงบ้านไม่ถึงอย่างพี่สุชัยไปดูสายสีชมพูที่วิ่งแจ้งวัฒนะใช่ไหมผมขึ้นไปถามคนที่นั่งไม่มีใครเคยขับรถเก๋งไปทำงานนะคือใช้รถขนส่งสาธารณะแล้วแต่เปลี่ยนโหมดจากรถเมล์รถตู้มาเป็นรถไฟฟ้าไม่เห็นว่ารถตู้ตายหมดรถตู้ที่มินบุรีตายหมดเพราะว่าคนมาเปลี่ยนรถไฟฟ้าแต่ยังไม่สามารถคอนวินซ์ให้คนที่ขับรถเนี่ยเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าได้ทำยังไงLast mileต้องดีLast mileLast mileเพราะถามว่าพอลงรถไฟฟ้าเอามูลินบุรีจะเข้าบ้านที่ไม่ไปยังไงซอยต้องหลายใช่หมู่บ้านจัดสรรเยอะเอออันนี้ต้องทำฟีดเดอร์ที่ละเอียดขึ้นนั้นรถเมล์ต้องเปลี่ยนจากไอ้ที่วิ่งยาวใช่มาวิ่งซอยฟีดเดอร์หรือไม่ทำทางเท้าเดิน walkable city ใช่ต้องให้มันน่าเดินใช่แล้วเป้าหมายเราเนี่ยผมอยู่4ปีต้องอย่างน้อย 2,000 กิโล2,000 กิโลที่เดินได้ต้องทำได้ต้นมงต้นไม้มีอาจจะต้องทำ cover walk bay ทำ sky walk อย่างปีนี้เราทำเน้นตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับตอนนี้ถ้าเกิด sky walk เนี่ยขอเน้นลาดวิถีก่อนลาดวิถีเพราะว่าเรามี sky walk ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วใช่ข้างบนนะเราจะลิงก์ไปถึงรามาเพราะตัวนี้เป็นโซน health care zone มี9โรงพยาบาลมีศูนย์แพทย์ใช่ใช่ถ้าเกิดตรงนี้อีกนิดเดียวคุยกับเรียบร้อยแล้วคุยกับคอริดอร์ที่จะเชื่อมไปก็จะไปเชื่อมกับ walk bay ของโรงพยาบาลรามาครับไปทำให้ตรงนี้สะดวกขึ้นแต่ผมเชื่อว่าจริงแล้วเนี่ยใจผมเนี่ยเราก็ไม่อยากทำวอล์กเวย์มากเพราะวอล์กเวย์เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจตายเพราะว่าร้านค้าข้างล่างขายไม่ได้มันถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยอยากจะให้เดินบนฟุตบาทฟุตบาททำให้มันน่าเดินขึ้นทำฟุตบาทให้ได้เดินขึ้นก็ทำตอนนี้เรามีมาตรฐานที่ใช้คอนกรีตเติมเหล็กมี universal design ต่างๆก็จะทำให้ผมว่าถูกกว่าด้วยถูกกว่าแต่เห็นว่าตอนนี้เราทำฟุตบาทรองเท้าเนี่ยทั่วกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เราทำอยู่ประมาณ300 กว่ากิโลครับแล้วก็มีมาตรฐานใหม่ประมาณเกือบ100 กิโล
ปัญหาใหม่คือทุบของเก่าแล้วถามชาวบ้านยังว่าน่าเดินไหมโอ้คนก็ชอบนะผมว่าเราเห็นฟีดแบ็กเลยหลายอันทั้งสีลมที่ทำแล้วทำลาดตำลีใหม่ทำเส้นต่างๆผมว่าคนน่าจะให้คนทำคลิปวิดีโอแนะนำจุดไหนน่าเดินนะผมว่าใช่ครับต้องออกข่าวหน่อยให้คนรุ่นใหม่ก็ไปทำหน่อยตอนนี้ลาดตำลีก็ใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งมันจะมาควบคู่กับเรื่องหาบเร่แผงลอยนี่ก็ปัญหาโลกแตกหาบเร่แผงลอยนี่เข้ามาเกือบ2ปีเอายังไงตอนนี้เราก็คือมันจะมี2แบบก็คือเป็นจุดผ่อนผันกับ นอกจุดผ่อนผันจุดผ่อนผันนี่คือจุดที่มันต้องทำตามระเบียบนะก็ต้องมีบ้างแล้วก็ยกเลิกไปบางหลายจุดแล้วแต่นอกจุดผ่อนผันเนี่ยแต่ก่อนมี700กว่าจุด 15,000 คนตอนนี้เรายกเลิกไป200กว่าจุดแล้วคือเอาออกไปแต่เราค่อยเป็นค่อยไปพี่ชัยผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องปัญหาปากท้องนะใช่คือถ้าเกิดเรารุนแรงเราบอกไล่หมดเลยเนี่ยมันก็ไปสร้างปัญหาสังคมแต่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วให้เวลายกอย่างเช่นตรงวิทยุเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบขายอยู่20เจ้าเราให้เวลา6เดือนพอ6เดือนสัญญาณออกเขาค่อยๆอย่างตรงถนนสาสินเนี่ยซึ่งแต่ก่อนมียาวเลยนะถนนใช่ใช่ผมจำได้เคยไปเดินเอาออกหมดละแต่ให้ไปอยู่ตรงสวนลุมแทนเรามีเวิร์กแล้วเขาโอเคไหมเขาไปเขาพอใจไหมขายดีกว่าเดิมขายดีเอาแถมนั้นคนไปออกกำลังกายใช่แล้วก็มีจากโรงพยาบาลจุฬาจากจุฬาอ๋อแล้วก็ทำเป็นฮอกเกอร์เซ็นเตอร์คล้ายๆสิงคโปร์เนี่ยผมว่ามันก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะว่าจริงแล้วคนรายได้น้อยก็ทั้งฝั่งดีมาซัพพลายนะถูกต้องไอ้คนก็อยากจะหาของกินที่ไม่แพงถูกต้องใช่ไหมนี่ก็ช่วยแมทช์ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเราเห็นปรับปรุงทางเท้าไอ้ฟุตบาทไอ้แนวฮอกเกอร์เซ็นเตอร์สิงคโปร์นี่จะนำมาใช้ได้แค่ไหนนะตอนนี้ท่านนายกก็ให้นโยบายมาละคุยท่านนายกก็ใต้ทางด่วนเพลินจิตมีเวิร์กใหญ่เลยของทางด่วนอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเรามีหับเล่อยู่มาผมว่า80ลายมั้งซึ่งเป็นจากโรงงานไอ้ธนาคารกรุงไทยก็เอาตรงนี้ทำเราทำอีกที่นึงก็คือตรงสวนลุมแล้วก็จะทำข้างตลาดว่าการเป็นโมเดลผมว่าก็เทรนด์ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะทำต้นแบบที่ใต้ทางด่วนนี่แหละเดี๋ยวหลังไปทำสกู๊ปกันอ่ะสิครับแต่ว่ามันก็จะไปกระทบไอ้สตรีทฟู้ดเสน่ห์ของเราซึ่งอยู่ข้างถนนต่างๆไหมอ๋อนี่คือเอาคนเดิมนี่แหละคนเดิมเนี่ยนะแต่มาอยู่ในแต่จะได้มันเป็นระเบียบระเบียบแล้วก็มีดูมีสะอาดสะอาดใช่แต่ว่าคนเดิมเพราะว่าถามว่าทำไมเราไม่ให้คือเราไม่ต้องการให้คนมาอยู่บนถนนนะใช่ไหมสุดท้ายแล้วคงต้องไปแต่ว่าเราเอาคนเดิมว่ามันอยู่ในสมดุลแล้วใช่ตรงนี้มันสมดุลคือโอเคค้าขายคนมากินพอเราไม่ได้ครีเอทไอ้ซัพพลายใหม่คนเดิมจะย้ายเข้าไปปรับให้ระเบียบให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องหนี้สินกับ BTS สีเขียวจบไหม 23,000 ล้านจบนะจบไปแล้วคือหนี้สินมี2ส่วนใช่มั้ยส่วนนึงก็คือ E&M ก็คืองานระบบอันนี้เคลียร์ละก็ไม่ได้ง่ายนะทีนี้เราถอยหลังกลับไปก็ไม่ได้ละเราก็ต้องไปแก้ยังไงให้มันถูกกันคือจริงแล้วมันก็มีเรื่องที่มันค้างอยู่ในครม.อยู่แต่ก่อนเนี่ยเขาเอาหนี้2ก้อนเนี่ย E&M กับ O&M เนี่ยเพื่อจะไปทำต่อสัมปทาน40ปีโดยใช้ม44ใช่เรื่องมันก็ค้างอยู่ในครม.มันก็เป็นเหตุนึงที่เราไม่ได้จ่ายครับเราก็เลยบอกว่าเราก็ถามทางมหาไทยไปเขาบอกว่าจ่ายได้ก็จ่ายไปก่อน เขาบอกว่าอะไรที่เพื่อไม่ให้เกิดภาระดอกเบี้ยใช่ใช่ถูกไหมผมว่ามันก็แฟร์เพราะว่าเราต้องการสร้างความมั่นใจเหมือนกันนะใช่ไม่งั้นเอกชนที่ไหนก็จะมากล้าลงทุนถูกต้องถูกไหมนั่นในแง่ของ E&M โอเคเราก็จ่ายหมดแล้วก้อนเดียวเลยแต่เหลือ O&M อันนี้คือค่าเดินรถซึ่งไปเซ็นสัญญาใช่ถึง85อันนี้ก็ยังอันนั้นเท่าไหร่นะอันนั้นสองหมื่นล้านเหมือนกันสองหมื่นล้านเหมือนกันอันนี้แต่อยู่ในศาลทำไงต้องให้ศาลตัดสินก่อนแล้วเราก็พยายามนานไหมครับผมว่าใกล้แล้วมันเขาก็ลงมาสองมาเคสตรงนั้นฮะเดี๋ยวก็ต้องรอศาลปกครองสูงสุดมาแต่ผมว่าเราก็ต้องดูแลเพราะว่าถามว่าเมืองเนี่ยพัฒนาได้ไม่ใช่กทมพัฒนาเอกชนน่ะคือตัวด้ายสำคัญถูกต้องเดี๋ยวจะพาไปดูเลยที่ศูนย์กีฬาตรงนี้ที่เอกชนก็มีส่วนร่วมครับนั่นผมว่าเนี่ยสำคัญเมืองมันจะสวยงามได้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้คุ้มกฎอ่ะเป็น facilitator ใช่แต่ถ้าเมืองมันจะดีเดี๋ยวว่าต้องมีเอกชนมาร่วมแต่ต้องมีแรงจูงใจเอกชนใช่ที่เหมาะสมแรงจูงใจยังไงบ้างผมว่าจริงแล้วคือว่าต้องให้เขาสะดวกไงทำอะไรสะดวกเมื่อกทม.ทำใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้สะดวกแล้วก็เปลี่ยนโปรเซสอันนี้เป็นจุดที่คนพูดเรื่องคอร์รัปชันเยอะใช่เรื่องใบอนุญาตใต้ต้นใช่ใช่แล้วก็ทำให้เป็นออนไลน์เยอะขึ้นคล้ายๆกับเรายื่นภาษีอ่ะใช่ใช่ยื่นภาษีเรายื่นภาษีได้ไม่ต้องเจอใครแล้วใช่ถูกไหมไม่ต้องเฟซบุ๊กเฟซแล้วขอคืนภาษีก็ออนไลน์ได้ไปจ่ายภาษีก็ได้แล้วเนี่ยทำไมเราจะก่อสร้างอาคารโดยออนไลน์ไม่ได้น่าสิแล้วเราก็เริ่มละเราเริ่มแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเล็กๆก่อนอาคารไม่เกิน300ตารางเมตรยื่นออนไลน์ได้ยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องเจอเจ้าที่เลยไม่ต้องนะแล้วก็ให้ขอเอกสารได้หนเดียวขอเพิ่มไอ้ e-bidding e-bidding นี่โหทำตลอดทำตลอดเราจะเห็นได้ว่าราก็อีบิดดิ้งก็ยังหัวกันได้นะก็ผมว่าหัวใจคือการตั้งราคากลาง
ถูกต้องถูกไหมถ้าเกิดตั้งราคากลางไม่เหมาะสมถูกต้องมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถูกต้องแต่ถ้าเกิดจะไปช่วยแล้วตั้งราคากลางสูงเนี่ยมันก็มีช่องนั่นหนูว่าหัวใจคือต้องราคากลางที่เหมาะสมแล้วให้มีการแข่งขันอะไรเงี้ยแล้วเราต้องแบล็คลิสต์ที่เคยทำผิดอะไรต่างๆนานาคือต้องตามกฎหมายอ่ะเราคงทำตามใจไม่ได้ครับผมว่าถ้าเกิดจะแบล็คลิสต์ใครก็คงต้องมีระเบียบของกรมบัญชีกลางอยู่ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ทำก็อาจจะมีนะผมว่าพวกที่ก่อสร้างช้าๆทิ้งงานอะไรเงี้ยก็ให้ทางก็บอกให้เอาจริงจังแล้วก็ซีเรียสเพราะว่าอันนี้คือปัญหาเพราะว่าเวลาเราบิดเนี่ยเราบิดราคาต่ำสุดแต่ไม่ใช่คุณภาพดีสุดไงนี่ไงนี่คือปัญหาทำยังไงถึงจะบาลานซ์สองอย่างผมว่าก็ต้องมีไอ้คอลิฟิเคชันที่ดีคือเหมือนก็ต้องมีพรีคิวแล้วแบล็คลิสต์ก็เป็นวิธีหนึ่งคนไหนที่มีเรคคอร์ดไม่ดีก็ต้องเอาออกไปผมว่าก็ต้องมีพรีคิวว่าผลงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงเพราะว่าราชการมีปัญหาเยอะฮะเยอะไหมบางทีราคาต่ำสุดมาแบบมันใช้ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ไปทิ้งงานอะไรใช่แล้วผมว่าการทำพรีคิวตามระเบียบนะก็ต้องทำให้เข้มข้นดูผลงานถ้าทิ้งงานมีงานอะไรก็มีเอลิสมีอะไรต่างๆไม่ใช่มีจัดเกรดดิ้งของเราไม่มีนะของกทมไม่มีนั่นของกรมทางหลวงควรจัดไหมล่ะผมว่าอาจจะต้องแต่ว่าเราไม่ได้มีงานก่อสร้างถนนเยอะขนาดเขาใช่แต่คงต้องดูให้เหมาะสมครับแต่ว่าอาจจะเอาผมว่าประวัติเก่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องโปร่งใสนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยใช่มันเหมือน elephant in the room อ่ะเหมือนช้างอยู่ในห้องใช่ช้างอยู่ในห้องเลยเแต่บางทีเราก็ทำไปมองทางนู้นทางนี้ผมว่าเรื่องนี้ต้องพูดเลยเราไม่ต้องอายไม่ต้องอายต้องพูดต้องพูดเวลาผมไปพูดกับต่างประเทศผมบอกเรื่องแรกที่ต้องพูดเลยคือเรื่องcorruptionแล้วเขาถูกใจนะถูกต้องครับเขาต้องมองว่าถ้าเป็นผู้ว่าของเมืองหลวงเนี่ยแล้วมาพูดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็ถือว่าเอ๊ะอยู่กำลังเผชิญของความจริงใช่ต้องยอมรับครับว่าผมว่าต้องค่อยๆสร้างให้เห็นผมว่าสถานการณ์ก็ผมว่าดีขึ้นนะแล้วผมว่าเอาเทคโนโลยีเพราะว่ามันเหมือนกับฉายไฟครับถูกต้องฉายไฟเข้าไปในมุมมืดทั้งหลายแหล่ซึ่งพอใจใช่ไหมถึงระดับนี้ผมว่าก็ต้องประชาชนถามแล้วกันผมก็ทำเต็มที่นะแต่ไว้คงต้องถามประชาชนว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนซึ่งเราก็ฟังตลอดนะเราก็ฟังเวลาที่เหลือนี่ที่คิดว่าเป็นจัดระดับความสำคัญผมว่าจริงแล้วเนี่ยคนพูดถึงกทมพี่อุทัยจะคิดถึงรถติดคิดถึงฝุ่นใช่ผมกลับคิดถึง2เรื่องคือการศึกษากับเฮลส์แคร์เพราะนี้คือต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำเลยใช่โง่จนเจ็บใช่โง่จนเจ็บใช่และการศึกษานี่ความเหลื่อมล้ำสูงมากสูงมากกทมมี437โรงเรียนนะเรามีเด็ก 250,000 คนนั่นสิเด็กประถมเลยไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่ใช่แล้วได้บัดเจ็ตน้อยกว่าค่าเก็บขยะอีกแล้วทำไงเนี่ยตอนนี้เราปรับผมว่ามี2มี3เรื่องครับก็คือเรื่องกายภาพก่อนนั้นโรงเรียนต้องพร้อมในแง่ของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆพร้อมนี่ผมก็มาปีแรกก็ทำคอมพิวเตอร์แล็บใหม่หมด 20,000 เครื่องอย่างน้อยเข้า access อินเทอร์เน็ตได้อะไรได้ใช่ครับอันที่2คือเรื่องครูคุณภาพครูคุณภาพครูว่าครูก็ต้องสำคัญเลยเขาต้องมีแรงจูงใจที่ผ่านมาครูกทมเนี่ยไปเสียเวลากับเรื่องไม่ใช่นักเรียนคือเช่นไปทำงานเอกสารทำงานบัญชีทำงานที่ไปเทรนนิ่งไปฝึกไปอบรมอะไรเนี่ยใช่แล้วก็อาจจะต้องไปทำงานธุรการธุรการนั้นผมว่าเรากรอกฟอร์มเยอะใช่เราก็ทำคืนครูนักเรียนเราจ้างธุรการประจำโรงเรียนให้เลยโอเคให้รีลีสงานที่ไม่เกี่ยวครูมาให้คนนี้ทำแล้วเขาเชี่ยวชาญกว่าด้วยใช่ใช่แล้วก็ครูก็ใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแบบฟอร์มต่างๆและที่สามคือหลักสูตรครับคือซึ่งหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยมันเชยไงใช่นี่เราก็เอาหลักสูตรโรงเรียนกทมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาพรบนวัตกรรมการศึกษาของดร.สมเกียรติที่ช่วยทำอยู่แล้วก็ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะมากขึ้นก็ให้เด็กแบบสามารถมีผลการศึกษาที่ดีครับผมว่าอันนี้คือหัวใจเลยนะเรื่องการศึกษาแล้วคิดว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดีขึ้นไหมผมว่าดีขึ้นผมว่าเราเห็นเลยว่าสถานการณ์ครูขวัญกำลังใจดีขึ้นมีการคุยกันมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเปิดหลักสูตรอาจจะมีลิงก์กับทางอาชีวะลิงก์กับบริษัทอะไรเงี้ยครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่โฟกัสแล้วท่านรองสารนนท์ทำได้ดีรองผู้ว่าผมที่ทำแล้วก็ผมว่าเราก็หาแนวร่วมเยอะมากมันเรื่องการศึกษานี่สำคัญเรื่องเฮลท์แคร์อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าของกทมหลักของเราคือเรารับปฐมภูมิปฐมภูมิคือด่านหน้าที่ปะทะถามว่าทำไมเช้าๆยังเห็นคนไปรอโรงพยาบาลจุฬาตีสามตีสี่ใช่เพราะว่าปฐมภูมิอ่อนแอใช่ไม่ผมว่าจริงแล้วคนที่ไปโรงพยาบาลจุฬาอาจจะไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ใช่อาจจะอยู่ที่ปฐมภูมินี่แหละใช่นั้นเราต้องทำศูนย์สาธารณสุขให้ดีทำคลินิกต่างๆให้ดีแล้วผมว่าเรามีโครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขนี่ให้เข้มแข็งเพิ่มศูนย์เราขยายเวลาศูนย์สาธารณสุขปวดหัวปวดฟันมาที่นี่ก่อนใช่ไม่ต้องไปจุฬาไม่ต้องไปแล้วผมว่านี่คือเรื่อง trust เหมือนกันใช่ trust ถูกต้องจะสร้าง trust ยังไงกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรกลุ่มที่อยู่ในชุมชนกลุ่มที่แบบมีบัตรทองเขามีบัตรประกันสังคมอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น30บาทแล้วถ้าเขามีประกันสังคมเขาใช้ได้ไหมได้ครับได้แต่เขาไม่รู้ไงปกติเขาไปโรงพยาบาลที่เป็นชื่อติดอันนี้ผมว่าได้หมดได้หมดแต่แล้วทาร์เก็ตหลักเราก็คือบัตรทองแล้วก็ใช้พวกเทเลเมดทำขยายเตียงในบ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของเ
ียงโรงพยาบาลครับเพราะมีคนติดเตียงเยอะใช่แทนที่จะต้องมานอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้เป็นระบบที่เราลิงก์เตียงที่บ้านหมื่นเตียงเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งส่งคนไปดูทุกเดือนอะไรเงี้ยครับผมว่าเรื่อง2อันนี้เป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องอื่นอย่างพวกถนนหนทางเนี่ยเราก็ลุยแล้วระบบระบายอากาศน้ำเสียอุโมงค์เราก็ลุยทั้งหมดนะทั้งทำอุโมงค์เพิ่มทำตำรวจการน้ำเสียบกวนจักรยานมีโครงการแยกขยะให้ละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะช่วยเรื่องความเหลื่อมล้ำถูกต้องเลยครับแล้วก็มันวัดได้ด้วยใช่ไหมตัวเลขมันก็มีครับฉะนั้นเป้าหมายสำคัญจริงๆคือทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เมืองหลวงในเอเชียเนี่ยที่อยู่อันดับต้นๆในแง่คุณภาพชีวิตในแง่ความน่าอยู่ไหมต้องน่าอยู่เทียบกับอะไรกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ฮานอยเทียบกับทุกเมืองโตเกียวผมว่าคู่แข่งเราทุกเมืองนะเหลือสู้เขาได้ไหมผมว่าสู้ได้ผมว่าเรามีจุดแข็งหลายเรื่องเราก็มีจุดอ่อนนะใช่แต่เชื่อว่าหัวใจนั้นไอ้วิชั่นผมเนี่ยคือเราอยากให้เป็นเมืองน่าอยู่เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนใช่แล้วผมว่าอนาคตสิ่งที่เมืองแข่งกันไม่ใช่ FDI นะไม่ใช่ฟอร์เรนหรือแข่งเรื่องทาเลนต์ดึงคนเก่งมาเมืองไหนดึงคนเก่งมาได้แล้วไม่น่าเชื่อนะผมว่ากรุงเทพนี่แหละจะเป็นอนาคตเรามีอโกด้า 3,000 คนเออใช่มีคนบอกผมว่าใหญ่มากใหญ่มากเออผมทีโอบอกเลยว่าทำไมเข้ามาต้องกรุงเทพเขาบอก the best เขาบอกคือซิลิคอนแวลเลย์ของเอเชียเขาอยากอยู่ที่นี่เพราะหนึ่งมันสะดวกสบายค่าครองชีพไม่แพงค่าครองชีพเมืองมีความสุขคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะเนี่ยถ้าเกิดสามารถทำเมืองให้น่าอยู่อันนี้สำคัญแล้วมาดึงทาเลนต์มาได้ถูกต้องเลยมันก็จะดึงอินเวสเมนต์มาผมตอนนี้ผมสัมพันธ์กับทูตเยอะมากเออทูตทั้งหลายเลยทูตเยอะมากก็คือเราถือว่าเป็นเกสเราเลยแล้วทูตก็จะเป็นคนที่ช่วยโปรโมทเราให้ถูกต้องนั่นผมว่าในเราก็ให้ความสำคัญกับทูตเยอะมากเจอแล้วมีจับกับซิสเตอร์ซิตี้กับโอ้เยอะเลยครับเมืองจีนเรามี12เมืองผมเพิ่งกลับจากปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้มาอันนี้สำคัญเขาก็ดีมากเลยเขาก็ให้เกียรติเรามากๆเลยแล้วก็เรียนรู้กันแล้วเพิ่งเจอท่านทูตจากเคนยาเอาเคนยาก็เชิญก็ไนโรบีมาเป็นกับเราได้ไหมเพราะหลายๆอย่างเหมือนกันใช่ท่านทูตว่ารถติดเหมือนกันเลยไนโรบีใช่คน6-7ล้านของเขาอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยแล้วมันสุดท้ายมันเป็น people to people อ่ะใช่แต่ว่ามันนี่บาร์เดอรี่แล้วแม้ผมว่าถ้าเกิดเราสามารถดึงพวกนี้ได้ก็กรุงเทพมีpotentialครับผมว่าไม่แพ้เมืองไหนในโลกแล้วอย่าลืมเรื่องนี้ด้วย education ครับหมายความว่าสถานเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของเอเชียได้ผมว่าจะสำคัญห้องมิวเซียมใช่ๆเนื้อไอ้อาร์ตก็ดีนะอาร์ตโอ้ยอาร์ตนี่คนรู้จักดีใช่ใช่แล้วว่าเอกชนมีบทบาทเยอะนะใช่ครับเรามีอาร์ตแกลเลอรี่ดีดีมากใช่แล้วก็มิวเซียมผมว่าอันนี้ก็ยังขาดอยู่อาร์ตมิวเซียมแล้วมิวเซียมทันสมัยเด็กรุ่นใหม่ก็อยากจะมาเนี่ยแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีมิวเซียมเล็กๆร้านใช่ใช่บูติกโฮเทลมีอาร์ตแกลเลอรี่อะไรต่างๆแต่นี่คือเอกชนเลยนะผมบอกจริงแล้วเอกชนเนี่ยเขามีบทบาทเพราะฉะนั้นเราต้องอำนวยความสะดวกเขาเราต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานความสะดวกความโปร่งใสอย่างทรงวาดเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวนะเราไม่ได้เป็นคนทำนะแต่คอมมิตี้เขาสตรองผมไปมาแล้วใช่ไหมสวยใช่แล้วที่เขาพัฒนาแบบขึ้นมาทั้งตัวคนรุ่นใหม่ด้วยนะใช่คนรุ่นใหม่ก็กลับไปใช่แล้วเขาก็ไปสร้างสิ่งเหล่านี้ต่างๆนะก็คือเนี่ยมันคือเสน่ห์ไงใช่มันถือว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ถ้าผมว่าจริงแล้วคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหัวใจของมันคืออีโคซิสเต็มถูกต้องกทมไม่ได้มีซอฟต์พาวเวอร์นะไม่มีแต่กทมสร้างอีโคซิสเต็ม provide ecosystem ให้เขามีซอฟต์พาวเวอร์ใช่แล้วก็เขาก็เปล่งพลังเขาเองเขาก็โตเขาขึ้นมาใช่เออมันเราเองก็คือเนี่ยที่เหมือนกับอินคิวเบเตอร์ถูกต้องอินคิวเบเตอร์ให้ความสะดวกเขาแล้วบ่มเพาะให้มันโตขึ้นมาได้ครับแล้วสุดท้ายเอกชนเก่งกว่าเอกชนก็จะเป็นเลือกเองว่าอันไหนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีพลังแล้วก็แข็งแรงสรุปว่าพอใจพอสมควรนะตัวเองแต่จะก็ยังไม่พอใจหรอกครับก็คือต้องทำหนักขึ้นเรื่อยๆอ่ะปัญหามันมี 70% ได้ไหมไม่เอาผมว่าเอา 50% พอเอา 50 ก่อน ที่เหลืออีก2ปีให้ประชาชนตัดสินใจครับโอเคแต่ว่าที่เหลือล่ะจะลุยเต็มที่ครับลุยเต็มที่ก็มีงานโครงการค้างก็ต้องลุยต่อแต่ก็สนุกฮะยังสนุกยังตื่นเช้ามาแล้วก็ยังวิ่งออกก็วิ่งดูตรวจงานไปฟังอะไรอย่างงี้ไปเดี๋ยวนี้ไลฟ์น้อยลงแล้วนะไลฟ์อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยเตือนละ Facebookอ๋อเหรอทำไมเพราะเราไม่ได้ซื้อแอดทำไมยังไลฟ์อยู่ก็ไลฟ์อยู่เรื่อยไปตรวจงานตรวจอะไรอย่างเงี้ยดีครับมากๆเพื่อจะได้ชวนไลฟ์ว่าสดมาจากไหนจะได้ชวนคุยด้วยบางวันตอนเช้าที่วิ่งอยู่นะครับครับขอบพระคุณมากเลยครับทุกท่านครับสวัสดีครับเสียดายครับว่าเวลามีแค่นี้แต่ว่าผู้ว่าพาผมเดินในหลายๆจุดที่ผมเชื่อว่ามีทั้งนวัตกรรมและจุดที่มาออกกำลังกายสวนสุนัขด็อกพาร์คก็ยังมีเลยครับและยังมีการขยายจากนี้ไปอีกมากมายหลายอย่าง
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตคนกทมจะต้องดีขึ้นมากกว่านี้อีกประชาชนชาวกทมมีเรื่องร้องเรียนมีความคิดเห็นเข้าไปที่ Traffic Fondue บัดนี้เทคโนโลยีจะทำให้การบริหารกทมนั้นโปร่งใสและรับรู้ความต้องการของประชาชนอย่างชัดเจนทีเดียวครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับอยากให้ผมสัมภาษณ์จับเขาคุยกับใครแจ้งมาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ